เพื่อนๆอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปให้ปุ้ยด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูวิธีการเปลี่ยนชื่อ Facebook ง่ายๆกันเลยค่ะเพื่อนๆบางท่านอาจจะทราบแล้วเนาะแต่ก็ยังมีบางท่านนะคะที่ยังไม่ทราบเดี๋ยวยังไงเราไปดูกันเลยค่ะเข้ามาที่แอป Facebook นะคะมาที่หน้าหลักของตัว Facebook ของเรานะคะตัวนี้เนาะหน้าหลักเสร็จให้เรามาที่ขีด3ขีดตรงนี้ค่ะให้เลื่อนลงมานะคะแล้วก็มาที่การตั้งค่าและความเป็นส่วนตัวนะคะมาที่การตั้งค่าค่ะแล้วก็การตั้งค่าบัญชีเนาะเราจะเห็นข้อมูลส่วนตัวตรงนี้ค่ะให้คลิกเข้าไปเลยค่ะตรงนี้ในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นชื่อใช่ไหมคะอีเมลต่างๆอะไรพวกนี้ค่ะเรามาคลิกตรงชื่อนะคะเข้ามาหน้านี้นะคะเขาก็จะมีช่องให้เราเปลี่ยนชื่อเนาะก็จะมีชื่ออันนี้ชื่อกลางอาจจะเป็นชื่อเล่นหรืออะไรก็ได้ค่ะแล้วแต่เราจะตั้งแล้วก็นามสกุลตรงนี้ก็จะเป็นเงื่อนไขของเขานะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนชื่อแล้วจะไม่สามารถเปลี่ยนได้อีกเป็นเวลา60วันค่ะตรงนี้เราจะเปลี่ยนเป็นกลับเป็นไทยหรือว่าเป็นอังกฤษหรือว่าแล้วแต่เราก็ได้เนาะอันนี้เดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นไทยนะคะเดี๋ยวลองดูกันเนาะแล้วก็มากดตรงตรวจสอบการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะมีข้อความตรงนี้มาให้เราดูเนาะดูตัวอย่างชื่อใหม่ของคุณเลือกว่าจะใช้ชื่อของคุณปรากฏบนโปรไฟล์อย่างไรเขาก็จะมีให้เราเลือก2อย่างคือสบายดีจริงๆแล้วก็จริงๆสบายดีนะคะอันนี้เป็นการสลับกันระหว่างชื่อกับนามสกุลเนาะเราจะเลือกเอาตัวนี้แล้วกันนะคะแล้วก็ให้เรามาป้อนรหัสตรงนี้ค่ะแล้วก็บันทึกการตกลงตรงนี้เนาะจะเห็นว่าเขาเปลี่ยนชื่อตรงนี้ให้เราแล้วนะคะแบ็กกลับไปนะคะให้เราเข้ามาดูรูปโปรไฟล์เรานะคะจะเห็นว่าตรงนี้ชื่อเราเปลี่ยนแล้วเนาะจากเมื่อกี้ค่ะเป็นกัญญาอะไรใช่ไหมคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสบายดีจริงๆค่ะวิธีการนี้ก็จะเป็นวิธีการง่ายๆนะคะในการเปลี่ยนชื่อเพียงไม่กี่นาทีเดี๋ยวยังไงเจอกันใหม่กับสาระดีๆเกี่ยวกับมือถือแล้วก็แอปพลิเคชันต่างๆนะคะสวัสดีค่ะ